นี่เทคนิคของฮอลลีวูดนะคะทำทำไมอ่ะฉันก็ไม่รู้แต่เขาทำกันฉันก็ทำคือฟุกดูหน้าเราเทียบกันนะหน้าฉัน1ส่วน4ของหน้าแกอ่ะทำไมฉันถึงหน้าใหญ่วะแกเป็นตัวพ่อจบคือแกอ่ะคิ้วสูงจนแกลืมคิ้วมนุษย์ธรรมชาติไปแล้วอ่ะคือแกจะเอาสูงแกบูลลี่คิ้วฉันอยู่นะทุกคนดูออกอ้าวก็ใช่ไงทุกคนก็บูลลี่ค่ะไม่มีแกคนเดียวเอนจอยคือมันเขียนได้คือแกรู้ว่าทำไมพื้นที่ตาแกเยอะคิ้วแกไปอยู่ตรงนี้แล้วอ่ะคือจะไม่ให้เยอะได้ยังไงอ่ะนี่ยอมแพ้แล้วอ่ะกะล่อนคือมันจะต้องตามด้วยฝุ่นอีกนิดนึงแกใจเย็นเชดดิ้งแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่หรอไม่ใช่ไปบอนเซอร์โอเคฟุกเหมือนตอนแกจำน้องคัทเบ้าสีเข้มได้ปะแตะเบาๆแต่แตะเยอะๆฉันมาทำอะไรที่นี่ครับทุกคนสวัสดีทุกคนนะคะกอสซิปบิวตี้ค่ะทุกคนครับบอกเลยว่าเป็นคอนเทนต์ที่คนเรียกร้องเยอะที่สุดแล้วคนที่นั่งอยู่ข้างฟุกเนี่ยปกเฉลยแล้วอะไรเฉลยแล้วแต่เข้ามาปุ๊บปิดหน้าดีกรีเขาเนี่ยอยู่บนเวทีอยู่บนสเตจเมคอัพเนี่ยไม่ต้องพูดถึงฝีมือนี่ไม่ต้องพูดถึงการเดินนี่ไม่ต้องพูดถึงเบาวันนี้เหรอคือเขาเป็นแต่งหน้าเก่งมากและเขาคือสายประกวดทุกคนสวยด้วยตลกด้วยเริ่มร้อนยังเขาจะได้เฉลยแล้วนิดนึงอ่ะน้ำเพชรสมิธแกรนด์ค่ะก่อนที่ไปแกเล่าเรื่องนี้ก่อนปีหน้าแกจะลงจังหวัดไหนมิธแกรนด์นะเห็นว่าแกจะลงอีกปีนึงจังหวัดอันนี้ไงเช็กรีพับบลิกคือจะบอกว่าที่ฉันเลือกแกบอกเลยว่ารายการเนี้ยจะเลือกชอบคนที่แบบแต่งหน้าเก่งจริงเหรอแบบมีเทคนิคมาถึงรายการกอสซิปบิวตี้เนี่ยทำท่าได้ไหมสวดแป้งเหรอผิดละคือไม่ทำกันบ้านอย่างงี้ก็ยังไม่ใช่อ้าวแกยังไม่ทำกันบ้านเลยฉันเห็นขนของแกขึ้นถ้าแกพร้อมจริงอ่ะแกต้องไปเอาออกแล้วค่ะอ่ะมา Gossip Beauty กันอ่ะคำว่า Gossip เนี่ยแกน่าต้องตรงแต่ว่าห่างตาเนี่ยมองไปทางซ้ายฉันมองไปทางขวาแบบฟิวเจอร์เชิดเวียงๆน่ะหน้าตรงนะแล้วพอ Beauty เนี่ยเอาเล็บมาตีกันถ้าไม่มีเสียงเล็บก็เดี๋ยวแกต้องไปทำเล็บก่อนแล้วแกค่อยกลับมาทำใหม่อ่ะโอเคฉันไปก่อนไม่มีหรอแกน่าไม่มีได้มั้ยล่ะได้อ่ะ1 2 3 Gossip Beauty อ่ะวันนี้แกพร้อมยังแกเริ่มจากอะไรก่อนเริ่มเลยเริ่มจากลงแต่เหมือนแกบอกแกอยากแต่งตามฉันใช่ใช่ไงแกบอกมาสิอ่ะคือที่คุยกันเพราะว่าฉันน่ะลืมการแต่งหน้าแบบตัวแม่ไปแล้วก็เลยอยากจะลองแบบแต่งตามแบบตัวพ่อดูใช่ตัวพ่อน่าเหมือนตัวแม่อ่ะคือฉันบำรุงก่อนกูใช้เป็นของนำบูซินเบอร์3นะคะอ่ะแกบำรุงยังไงก่อนแต่งหน้าแล้วอ่ะมาแล้วเหรออ่ะแกก็เล่าหน่อยสิเผื่อเขาไปซื้อตามฉันลงเซรั่มซีลินตอนนี้ที่ฉันมีส่วนคิดกับโรงงานอยากได้เซรั่มที่ทำให้ผิวหน้าแข็งแรงแล้วแกมีตัวอย่างอะไรมาโชว์แบบว่าอยู่ก็มาขายปากเปล่าแบบไม่มีตัวอย่างก็เดี๋ยวจะขึ้นให้ตรงนี้ค่ะนี่เลยฉันไม่มีกราฟิกอะดิไปทำได้ตัดต่อฉันไม่เก่งขนาดนั้นทำได้ตัดต่อเช่นหลังจากเซรั่มแล้วแกลงอะไรต่อนี่เลยฉันจะลงตัวนี้เป็นซีซีครีมแต่แกโชว์หน่อยบล็อกเกอร์ต้องทำไงไหนแกลองทำดิยังไงมายังเบอร์อะไรเบอร์อะไรภาพรวมมันดูเบอร์ได้รู้ยังไม่มีมีก็สีไลท์ไหนดูตรงไหนฉันจำได้ฉันบอกว่าฉันเอาไลท์มันมีนั่งหาก็หมดวันแล้วมันจะมีเบอร์เขียนอยู่อ่อนแล้วแกน่าจะแกะออกแล้วแหละใช่แล้วฉันก็ใช้แปรงแบบหัวทูแบบนี้ก็สุดแกแต่งตามฉันป้าเลยฉันแต่งตามแกก็แต่งตามแกแต่ว่าขอลงผิวก่อนเนาะใช่วันนี้นะคะฟุกจะใช้เป็นรองพื้นของ Too Faced ตัวใหม่แล้วก็คอนซีลเลอร์ฉันใช้ของ The Charme The Charme นี่มันเป็นของพี่เชียร์ที่คำพอเพราะว่าอะไรฉันเคยไปออกแฉกับเขามาพี่ใครอ่ะเอาด้วยนะเชียร์เดลี่มานี่ดิโอ้โหอันนี้เป็นทุกคลิปปะทุกคลิปยังไงต่อแกไปออกรายการนี่มาวันบันเทิงยังไงต่อวันบันเทิงอะไรแล้วแฉแฉอ่ะยังไงต่อฉันก็แบบว่ารู้จักพี่เชียร์แล้วเขาก็ทำเป็นแบบว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นในเครื่องสำอางด้วยเขาให้มาลองใช้แล้วก็คือติดใจนี่คืออันที่สองแหละฉันน่ะเป็นคนไม่ค่อยใช้แบบว่าแกใช้เบอร์อะไรแกบอกยังก็เบอร์ขาวๆ02 Natural ใครผิวขาวเหลืองไม่รู้แกแต่งตามฉันไหมวันนี้เอางี้ดีกว่าแต่งตามฉันเริ่มงงละแล้วฉันถามไปหน่อยแกคิดยังไงเรื่องการแต่งหน้าแกพูดถึงพลังแห่งการแต่งหน้าหน่อยดิว่าเป็นไงก็เปลี่ยนนะก็เดี๋ยวดูจำหน้าพวกเราตอนนี้ไวแล้วตอนแต่งหน้าเสร็จไม่แกคนเดียวดิฉันเหมือนเดิมฉันเป็นคนสวยทั้งก่อนแต่งหน้าหลังแต่งคิ้วทำไมอ่ะแกกันไหมล่ะเดี๋ยวฉันติดต่อคนแรกไม่ฉันชอบคิ้วหนาๆเลยอ่ะแกบูลลี่คิ้วฉันอยู่นะทุกคนดูออก
อ้าวก็ใช่ไงทุกคนก็บูลลี่ค่ะไม่มีแกคนเดียว enjoy คือมันเขียนได้อ้าวพอวันนี้แกอยากเขียนคือเป็นยักษ์แกทำไม่ได้นะแกได้แค่ทรงเดียวนะอ่ะแกคิดดีๆฉันไม่ได้จะแต่งหน้ายักษ์ทุกวันปะโอเคจบอ่ะไหนแกลองเล่าเรื่องการแต่งหน้าหน่อยว่าแกเริ่มแต่งหน้าเมื่อไหร่ตั้งแต่ตอนมัธยมคือตอนนั้นตอนนี้แกกี่ขวบแล้ว15อ่ะแกเริ่มแต่งหน้าแต่งเมื่อไหร่เออขึ้นมปลายแล้วแบบว่าเราต้องมีผู้ชายจีบอะไรเงี้ยเออฉันก็เลยเริ่มจากการเขียนคิ้วก่อนมปลายก็คือว่ามอะไรมอสี่มอห้ามอสี่ก็มา20ปีที่แล้วถูกต้องไหมแรงเกินคืออายุพูดกันได้มันอายุ25เออเอาดีๆอายุอีกทีนึงจริงอ้าวไม่แกจะ30ไม่ใช่หรอแล้วแกเท่าไหร่32หน้าฉันอาจจะใช่แต่จริงๆฉันไม่ถึงฉัน23ปีนี้จริงเหรอแกแดดมากยังไงต่อแล้วก็พอเป็นนางงามใช่ปะฉันก็ยังแต่งหน้าไม่ได้เก่งมากฉันก็เลยไปเรียนเว้ย sister make up อ่ะเดียวกันก็เขาบอกว่าแกเรียนก่อนฉันก็เลยไปเรียนอ๋อที่ฉันไปเรียนก็คือลุคแองเจลีน่าโจลี่ค่ะแล้วเลยหรอเหมือนมากอันนี้ให้คนอื่นบอกหรือว่าฉันบอกเองเลยว่าเหมือนมากจริงๆอ่ะเอางี้แกจะแต่งหน้าตอนฉันจริงไหมเนี่ยแต่งจริงอ่ะมาดิเริ่มคอนซีลเลอร์พร้อมกันนี่ไงแกต้องลงเหมือนฉันในคอนซีลเลอร์อ่ะมาดิมาเริ่มฟุกใช้เป็นของ HNB Cosmetic นะคะทุกคนก็คือจะมีเบอร์ 1.5 เบอร์ 2แล้วก็เบอร์ 0อือฉันจะลงเบอร์ 1.5 ก่อนเออให้ชิดตรงนี้อ่ะแกทำเสร็จแล้วใช้เบอร์2ก็คือเข้มขึ้นอุ๊ยเนื้อมันตึบมากลงต่อลงมาจากอันเมื่อกี้คือเทคนิคนี้มันช่วยอะไรอ่ะมันคือการสร้างมิติอ่าเสร็จแล้วยังเสร็จแล้วสเปรย์ฉีดเออนี่เทคนิคของฮอลลีวูดนะคะทำไมอ่ะฉันก็ไม่รู้แต่เขาทำกันฉันก็ทำเริ่มสเปรย์ฉีดเลยเออแล้วก็พาร์ทแล้วก็พาร์ทพอมันเริ่มแห้งยังแกที่แกก็กดได้เลยกดเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ไม่แปลงหรอแกใช้แป้งก็ใช้แป้งไปดิอ้าวแล้วมันจะเหมือนยังไงล่ะคือสุดท้ายแล้วว่ามันก็เหมือนกันในการลงแกก็ลงมันไม่เหมือนฟุกอันนี้เคลียร์ก่อนนะคะไม่งั้นเพชรออกเลยนะฟุกเอาเหมือนกันได้อันนี้ลงไปเลยหุ้ยน่ายกเลยยกปะยกมากแกใส่แว่นปะไม่ได้ใส่เนาะไม่ได้ใส่โอเคโอเคต่อไปแกใช้เจ็ดดิ้งของอะไรมีครีมไหมแกใช้เจ็ดดิ้งครีมไหมใช้น้ำชาอ่ะได้พร้อมยังพร้อมละหน้าผากก่อนก็วาดสองเส้นแบบนี้เออนั่นแหละพี่แกทำไวจังวะเดี๋ยวรีบอ่ะคือฟุกดูหน้าเราเทียบกันนะหน้าฉันหนึ่งส่วนสี่ของหน้าแกทำไมฉันหนึ่งหน้าใหญ่วะแกเป็นตัวพ่อจบเหมือนวันนี้เพชรมาให้ฟุกปรับลุคให้เพราะว่าในใจเพชรก็มีความแบบอยากติ่งสายฝอด้วยสมมติแกเกลี่ยลงแก้มเสร็จแล้วใช่ปะแกใช้ที่ไอ้ตัวที่มีคอนซีลเลอร์แกอันเก่าที่เราแกเกลี่ยคอนซีลเลอร์ไว้อ่ะแกดูดปากเออแล้วแกเห็นร่องวะแกเอาขาวๆอ่ะกดเข้าไปในร่องทำไมแกมีร่องเหมือนเบลล่าฮัดดิดอ่ะก็เนี่ยฉันทำแบบเมื่อกี้ไงคือต่อให้เป็นเส้นอ่ะได้ปะขอร้องเฮ้ยค่อยคุยได้ปะต่อไปเราจะต้องสร้างมิติของจริงกันแล้วฮะยังไม่จริงหรอผ่านมาด้วยคอนซีลเลอร์ที่เบอร์สว่างขึ้นเป็นเบอร์ศูนย์เลยนี่เบอร์ศูนย์หยดเดียวลงไปใกล้ๆตรงหัวตาอย่างนี้หยดยังหยดหนึ่งแกลองดูป้าบอันนี้คือเป็น everyday look ของแกปะใช่ everyday look ไม่หนาเกินไปใช่ปะไม่นะคือจมูกแกต้องพุ่งเท่าไหนไซส์ไหนยุงลายหรือว่าอะไรคือมันคือลายเซ็นฟุกกะล่อนไปแล้วจมูกเนี่ยคนเดียวในไทยอ่ะคนแรกในไทยอ่ะอุ๊ยแอบพุ่งอยู่นะก็บอกแล้วเห็นไหมล่ะเนี่ยที่บอกว่าแต่งหน้าชาอย่างเงี้ยแล้วเพราะแค่ผิวยังไม่เสร็จเลยอ่ะแกเข้าใจปะคนเราเกิดครั้งเดียวตายครั้งเดียวเฮ้ยเอาให้สวยไปก่อนเพื่อออกไปปั้งอย่างน้อยฉันก็สบสวยแล้วกันบัสออนครีมแกมีไหมวอลลี่แกใช้ไหมฉันใช้ลิปแต่แกอยากเปลี่ยนไหมล่ะอ่ะแกก็ว่ามาสิไม่แบบฉันแค่ลองถามดูไม่วันนี้แกให้ฉันแต่งตามแกไงก็ได้ฉันจะใช้สีเป็นแบบนี่ก็คือสีไคลี่เลยสีประจำตัวไคลี่ว้ายแรงมากลงแบบว่าเหนือเชดดิ้งที่เราทำไว้อ่ะนี่แล้วก็ไล่ลงมาตามแนวเชดดิ้งเลยเออมายังไคลี่เวอร์ต่อไปแป้งฝุ่นแป้งฝุ่นแป้งฝุ่นฉันไม่ได้ใช้แบบแกงไงได้ฉันใช้สองสีแต่เยียกระเด้าขาฉันอยู่เยียไปไม้ไหนไม้ฟุกใช้บูเต้เบอร์3นะคะของน้ำเพชรใช้เป็นอะไรนะใช้เป็นซูวาซูค่ะเบอร์มีไหมเบอร์หนึ่งค่ะเออลงตามแล้วเชดดิ้งนะคะสีเข้มอ่ะเสร็จแล้วฟุกใช้เป็นเบนนายสีคามิโอนะคะลงกลางหน้าแต่นี่คือยังไม่ได้เริ่มทำแบบฝุ่นนะนี่แค่แบบเนื้อครีมที่เราแค่มาเซตเฉย
คิดดูว่าเราต้องทำฝุ่นอีกนะมันจะเวอร์แค่ไหนเหนื่อยแล้วว่าขนาดยังไม่ได้ขึ้นหน้าอะไรเลยอ่ะต่อไปเราจะมาเบรกหน้ากันค่ะคุณแม่ฉันต้องเปลี่ยนเป็นแป้งที่สว่างขึ้นอ่ะมันจะได้มิติอ่ะเนาะใช่มิติเบรกอันนี้แล้วก็เข้ามุมก่อนเลยมุมหน้าต่อก่อนเลยเห็นไหมล่ะวินาแกเวิร์กแกเหมือนใส่ฝ่อเลยอ่ะถ้าวันนี้แกไปทางหลอกอ่ะก็คือจบอ่ะจบก็คือไม่ได้ค่ะไม่คือฝ่อก็วิ่งตามอยู่พี่อ่ะต่อไปเขียนคิ้วฉันเขียนคิ้วแกทำอะไรฉันก็เขียนคิ้วได้ได้มาดิไม่ใช่ของพี่เราใช่แกเขียนคิ้วทรงทันหรือเปล่าจะพยายามฉันมีที่กันอยู่นะไม่เป็นอ๋อฉันแค่ให้คล้ายๆอ๋อไม่ต้องเหมือนไปหรอไม่ต้องเป๊ะคือแกรู้ใช่ว่าคิ้วมันขึ้นได้ตลอดอ่ะแกการผมก็ขึ้นฉันก็ขึ้นดิขึ้นแล้วเหรอขึ้นเขียนคิ้วฉันของแม็กนะคะพี่มิกป้ายยามาวันนี้คิ้วฉันต้องยาวไปถึงไหนอ่ะเดี๋ยวฉันเขียนตัวอย่างให้แกดูก่อนอ่ะข้างนี้ใช่ไหมจบที่ไหนนะผ่าปะพอแล้วฟุกยาวไปละฟุกอ่ะประมาณนี้อ่ะมาประมาณนี้คือก็ให้เลยหางตาออกไปหน่อยหางมันไม่ตกไปใช่ปะไม่ตกนะคือถ้าจุดสูงมันสูงอะหางมันอยู่ตรงไหนก็ได้แกก็ต้องขึ้นสูงอีกไอตัวจุดสูงอะคือแกอะคิ้วสูงจนแกลืมคิ้วมนุษย์ธรรมชาติไปแล้วอะคือแกจะเอาสูงแล้วแกเห็นคนขีดคิ้วสูงเป็นปกติมันต่ำลงไม่ได้คือจะบอกว่าการขีดคิ้วสูงอะไรอย่างเงี้ยทำให้หน้าผากเราดูแบบละมุนขึ้นด้วยนะละมุนยังหรอแกจะเวอร์ตรงไหนรู้ป่ะทาปากนี่เปลี่ยนลุคคนมาเยอะละคือปากแกจะแบบแกจะงงไปเลยอ่ะฉันไม่เคยเขียนขอบปากเลยเดี๋ยววันนี้เริ่มเลยแกฉีดปากป่ะไม่ได้ฉีดจริงหรอใส่ฝอตั้งแต่เด็กเลยนะใช่ฉันใส่ฝอตั้งแต่เด็กเลยฉันชอบแองโจไงแต่แม่ก็ดูก่อนคลอดอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบมาเรื่อยๆแม่ดูไม่จบแน่เลยทำไมอ่ะมาไม่หมดอ่ะบางส่วนเนาะอยากมีแฟนแบบมันมากแต่แกมีแล้วไงแต่เชื่อป่ะมันไม่ใช่เกย์นะเอาไม่พูดเรื่องเพศดีกว่าคือต้องบอกก่อนว่าเริ่มต้นอ่ะฉันเป็นคนชอบผู้ชายแบบผู้ชายแท้มากๆก็คบกับมันตอนนั้นมันก็คบกับผู้หญิงอยู่อะไรเงี้ยใช่แล้วพอเราอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยมันก็แบบซึมซับความเป็นพวกเราไปอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีติดแบบน่ารักติดเลยป่ะแต่ฉันน่ะรู้สึกถูกอะไรฉันก็ยังรู้สึกว่ามันคือเด็กผู้ชายคนนึงหรอเพราะมันน่ะไม่ได้ออกสาวไม่ถึงว่าไม่ถึงชีวิตจริงนะการใช้ชีวิตอ่ะจริตก็ไม่ไม่มีอะไรแบบนั้นไม่มีเลยแต่แค่หน้าตาจะน่ารักเหมือนเก้งเหมือนอะไรอย่างเงี้ยเฉยคือน่ารักกว่าแกหวานกว่าคือมันอะสำหรับฉันก็คือเด็กผู้ชายคนนึงหรอแล้วแกอะฉันเป็นพ่อของเด็กผู้ชายคนนั้น คิ้วเสร็จแล้วต่อไปทาตาแต่งตาแกจะทนไหนวันนี้น้ำตาลไหมง่ายๆน้ำตาลได้ฉันใช้เป็นของเมคอัพมาริโอฉันเห็นหน้าของคิมคาเดเชียนของเพชรเป็น 3CE นะคะฉันก็จะใช้แปรงที่ไว้ลงสีอ่อนก่อนฉันแต่งน้ำตาลนี้อ่อนยังอ่อนสุดแล้วเนี่ยลงบนกระบอกตาฉันก็จะลากขึ้นไปอย่างนี้คือน้ำตาลอ่อนของฟุกร่อนคือเฉดเข้มที่สุดของเพชรอะจริงหรอคือแกรู้ว่าทำไมพื้นที่ตาแกเยอะคิ้วแกไปอยู่ตรงนี้แล้วอะ คือจะไม่ให้เยอะได้ยังไงอะคนอื่นเขาไม่ได้น้อยเขาปกติหรออันนี้เยอะเนาะแกก็ต้องพูดต่อไปใช้สีเข้มขึ้นมาแตะเบาๆแต่ให้แบบน้อยที่สุดอะ แต่ว่าเยอะๆโอเคคือให้โดนขนแบงน้อยที่สุดแต่เยอะเยอะยังไงอะคือมันจะได้เป็นขอบไงถ้าแตะทั้งหมดมันจะฟุ้งเราจะพยายามแตะให้มันโดนขนน้อยที่สุดแต่ว่าแตะเยอะเยอะเนี่ยเวลาลงมันจะเป็นขอบเนี้ยถ้าเราลงทั้งอันอะมันก็จะแบบใหญ่อะเราต้องการเล็กๆไงแล้วทำไมไม่ใช้แป้งเล็กๆคะอันนี้งงได้เหมือนกันอันนั้นแล้วแต่ว่าอันนี้จะได้ความฟุ้งคือแกอยากลงประกวดใหม่ไหมฉันจะควรแต่งหน้าให้แกเองไม่อ่ะคิดยังต่อไปกรีดอะไรเนอร์คุณแม่กรีดหนาไหมคะคุณแม่ไม่อะไรเนอร์จะไม่กรีดหนาจะเน้นแค่ว่าคมยาวน้ำเพชรใช้อะไรเนอร์ของอะไรของ Brow It ค่ะฉันถามอะไรหน่อยว่าแกเคยเล่น TikTok ปะไม่เคยแกต้องลองเล่นดูมันเป็นแอปใหม่ตัวนี้คือแกรู้สึกไงกับคนที่แบบชอบทำคอนเทนต์ประมาณว่าการแต่งหน้าแบบนี้ถูกถ้าใครทำแบบนี้อยู่ผิดอ่ะแกรู้สึกยังไงฉันก็รู้สึกว่าถ้าคนที่ไม่รู้มันก็คงเป็นการแนะนำอ่ะ
แต่ถ้าคนที่รู้แล้วแบบไม่ต้องมาสอนกูค่ะกูสะดวกแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยฉันน่ะไม่ชอบคนเห็นแบบนี้เลยเพราะฉันแค่รู้สึกว่าการแต่งหน้าเนี่ยมันไม่มีผิดไม่มีถูกใครจะแต่งหน้ายังไงก็ได้ใครถนัดแบบไหนก็แต่งเพราะสุดท้ายปลายทางมันก็คือความสวยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่มาสอนได้ว่าอุ๊ยทุกคนกรีดอายแบบนี้สิมันจะง่ายขึ้นอะไรเงี้ยฉันดูแต่ถ้าแบบว่าแบบนี้ผิดแบบนี้ถูกอ่ะฉันรู้สึกว่ามันผิดยังไงในเมื่อฉันทำแบบนี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยนี่ยอมแพ้แล้วอะกะล่อนคือลูกค้าคนไหนที่จ้างฟูกะล่อนไปออกงานหรือทำอะไรเงี้ยคุ้มนะคะเกิดพูดอย่างไรหรอจริงฉันบอกเลยคุ้มเขาแบบดีเทลอะและยิ่งมันออกงานมันจะแต่งหนักกว่านี้แต่งช่ำกว่านี้แกเสร็จยังวิ่งบ้างอะโอเคได้แต่มันยังไม่จบไงคือมันจะต้องตามด้วยฝุ่นอีกนิดนึงแกใจเย็นอายไลเนอร์ที่เขียนด้วยอายไลเนอร์เฉยๆอ่ะมันจะดูไม่สวยเท่ามีฝุ่นให้มันฟุ้งปลายแกเข้าใจคำนี้ปะไม่เข้าใจอ่ะคือถ้ามันฟุ้งปลายเมื่อไหร่อ่ะมันจะเป็นอายไลเนอร์ที่สวยงามมากฟังนะเมื่อกี้เพิ่งพูดว่าต้องคมต้องอะไรแล้วก็เติมฝุ่นเพื่อให้ฟุ้งอีกคือให้มันฟุ้งแบบคมแกเข้าใจคำนี้ปะไม่เข้าใจไม่มีใครเข้าใจด้วยจบแต่เราจะพยายามลองดูจะตัดสีดำอ่ะฉันก็จะมาอย่างเนี้ยนี่เห็นปะมันจะดูเป็นริบอย่างงี้อะไรอย่างนั้นคิดเยอะเหมือนกันนะเราอ้าวแกติดขนตาแบนใช่ไหมได้แต่ยังไม่มีขายนะแต่ว่ามีให้ใช้แต่ยังไม่มีขายค่ะทุกคนอุ้ยฉ่ำมากจะใส่ไหนก็ใช้ได้ทุกคนสามารถใช้ได้หมดเลยใช่ไม่เหมือนใหญ่ใช่ปะแต่พอติดจริงๆแล้วตามมันจะเน้นเฉี่ยวไม่ได้ใหญ่เว้ยจริงเหรอจริงเกาหลีแบลต์ใช้ได้หมดฉันลองมาแล้วใช่จริงอยากลองอ่ะลองได้อ่ะแกเริ่มแกไม่รู้ฉันใช้แกใช้ยังไงฉันจะตัดหัวออกฉันก็ตัดข้อหนึ่งแล้วก็ติดนะคะฉันตัดหัวท้ายก็ได้เพราะตาฉันเล็กไม่ได้นะห้ามตัดท้ายตัดท้ายไม่สวยเลยคือฉันคิดมาให้แล้วว่าอันเนี้ยมันเหมาะกับทรงตาคนเอเชียมากประเด็นคำว่านี่ปะโซอ่ะอุ้ยฉ่ำมากโซไหมอ่ะดูคือแกช้ามากอีเวนต์เริ่มแล้วเนี่ยแกว่าไงดุ้งหยงยังดุ้งมากตามันจะมีความแบบละมุนฟูฝอเสียวแสบซ่านอะไรเงี้ยกันนึกออกปะเยอะเกินต่อไปฉันก็ปัดเบรกออกหลังจากปัดเบรกเสร็จแล้วให้สีสเปรย์อัดแบบแน่นๆเปียกๆอีกรอบนึงนะคะคือจะบอกว่าที่ทำงานทุกวันนี้งกเนี่ยไม่ได้ทำงานมาอะไรนะซื้อสเปรย์ค่ะสเปรย์แม็กพันสามฉันใช้2อาทิตย์หมดต่อไปฉันจะมาบอนเซอร์ก่อนเช็ดดิ้งถ้ามีบอนเซอร์ฉันใช้ของน้องชัดเบลอิดเหมือนเดิมคือตัวเราเป็นของแบรนด์จูเวียนี่สีมีเดียมทุกแตะ2สีผสมกันนี้นะเราจะลงขาวไปทำไมในเมื่อสุดท้ายก็มาลงดำอยู่ดีไม่ลงดำค่ะเราสร้างเงาสร้างมิติไงอันนี้คือเป็นมิติเข้มไงเดี๋ยวเราจะใช้แป้งครอนในการลงจุดขาวไงก็จะเข้าใจยังอ่ะต่อไปเชดดิ้งแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่หรอไม่ใช่วีบอนเซอร์โอเคฟุกแต่ก่อนจะไปเชดดิ้งนั้นอ่ะจริงๆฉันอ่ะจะลงแป้งครามบิวตี้ก่อนแกจิ้มของฉันได้เลยคือตัวฉันน่ะใช้อันเก่าอยู่แกก็ใช้อันใหม่ได้เลยใช้ฉันมาหลายเดือนมากแล้วอะยังไม่ลดเลยอะแกใช้อันใหม่ได้หรือยังล่ะฉันชอบอันเก่าคือใช้อันใหม่เถอะขอร้องเดี๋ยวลองนี่ไงลงยำได้ไม่ต้องกลัวหนานะคะลงเป็นสามเหลี่ยมเหมือนตอนลงคอนซีลเลอร์ตอนนี้มีขายนะคะในไลน์แอดนะคะทุกคนกดแอดตรงนี้ได้เลยนะคะคือมันใช้ดีมากอะแต่ใช้สูตรแรกแล้วคือใช้จนแบบติดอะต้องเติมอะแล้วพอเติมคราบก็ไม่ตกอะมันไม่มีแบบรอยร่องรอยอะไรฉันก็เลยงงว่าฟุกมันคิดดีเนาะเฮ้ยแกขอบคุณนะปกติเห็นคิดไม่ค่อยได้เฮ้ยแรงจังแล้วตรงนี้ก็เทคนิคสำคัญเลยก็คือตรงรอยต่อนะใต้นี้แล้วก็ตรงนี้แกบอกว่าอุ้ยจะยิ่งลงทำไมนี่ไงแกก็มาลงกลมๆตรงนี้ต่อไปปัดแก้มแล้วเนี่ยปัดแก้มมาฉันใช้ของชีคอสเมติกแกจะสีอะไรอ่ะชมพูชมพูอย่างเดียวชมพูฉันใช้เป็นของวันไซส์อุ้ยสวยมากนะเสร็จแล้วแปรงที่เราใช้เชดดิ้งไอ้ที่ใช้บอนเซอร์เมื่อกี้แปรงแบบบันเตอร์แล้วก็เอามาวนให้มันเข้าหากันแกว่ามันเริ่มเวิร์กยังฉันอยากเสร็จแล้วอ่ะต่อไปเสร็จดิ้งกันมาฮะเสร็จดิ้งอะไรอีกนะเมื่อกี้บันเตอร์ปัดแก้มแล้วก็ลงแป้งฉันยังไม่ได้เสร็จดิ้งกันเลยเราจะเริ่มเสร็จดิ้งการฟุ้งใช้เป็นสีมีดสีแทนที่เข้มขึ้นมาค่ะในการเสร็จดิ้งนี่ไงสีเข้มขึ้นเราไม่ต้องเสร็จดิ้งได้ปะฉันว่าต้องเสร็จไม่ติดมันจะเริ่มมันจะเวิร์กขึ้นใกล้เสร็จละ
แกแตะนะเหมือนตอนแกจำตอนคัดเบ้าสีเข้มได้ปะแตะเบาๆแตะเยอะๆฉันมาทำอะไรที่นี่เสร็จแล้วแกเอามาทำเป็นเส้นแบบนี้ไม่ต้องลากไปไหนเลยอยู่แค่ริมๆติดกับลายผมเลยอ่ะเออเห็นไหมล่ะมาละแกหน้าฝั่งนี้มาละเออแค่นั้นเลยเนี่ยคือจุดเปลี่ยนของโครงหน้าเลยหุยคือหน้าแบบฟีตัวหูอ่ะพูดอะไรนะแบบไม่รู้มันอยากพูดอะไรฟีอะไรนะฟีตัวหูเรามาไล่จมูกกันจะไล่จมูกยังไล่แล้วไล่ตั้งไหนฉันยังไม่เห็นเลยคือใช้แป้งไล่ใช้อะไรอ่ะก็ใช้สีเดิมก็ไล่ไปเลยตามที่เราทำไว้นั่นแหละแต่ตรงเนี้ยเล็กๆเสร็จแล้วทำทิปโน้ตทำฟุ้งๆพอนะแกมันต้องไปเน้นให้มันเป็นเส้นชัดมากต่อไปแทนจะให้อะไรที่สุดในโลกฮะใช่ค่ะแบนอัลฟาสวยมากแบนอัลฟาคือเป็นไฮไลท์ที่พุ่งที่สุดในโลกในโลกนะคะคือถ้าแกมาแล้วแกบอกว่าแกเสร็จแล้วตัวเองวันนี้แกเสร็จนานละฉันก็เสร็จนานละต่อไปเสร็จยังใช้แค่รัมบิวตี้เก็บปีกจมูกเก็บเก่งเก็บความสูงเก็บความสูงข้างจมูกนิดนึงเออให้มันแบบเข้ามาลึกๆขึ้นทำให้ตรงเนี้ยขึ้นมาอย่างนี้มิติหน้ามันจะได้มิติอีกร้อยรอบจะจบยังนะใกล้แล้วใกล้แล้วคือเดี๋ยวตาล่างเสร็จเนี่ยเขียนปากเราเสร็จแล้วแค่นั้นเลยตาล่างอันนี้แล้วแต่ชอบฉันจะเป็นคนลงตาล่างคือสีเดียวให้มันตามันจะเล็กและเรียวยาวต่อไปไอายไลเนอร์เราจะทำหัวตากันนิดนึงให้มีความฟ็อกซี่เบาๆทำไม่เป็นเลยอ่ะแกต้องลองไงไม่ลองจะรู้ได้ไงไม่ได้อยากรู้ด้วยแกก็แค่แบบว่าไม่ฉันไม่ต้องทำหรอกฉันแบบขี้เกียจหรอแต่มันมีอีกเทคนิคนึงอะไรอีกใช้อีไลเนอร์สีดำแกมีไหมไม่มีเออใช้ฉันได้ไม่ต้องทำแต่เราก็แค่อันเนี้ยลากแค่ตรงหัวต่อไปปัดตาล่างก็คือปัดขนตาปกติเลยคุยจะเสร็จแล้ววะลุงนี้ดีใจมากที่สุดต่อไปทาปากกันมาตื่นเต้นอ่ะเขียนขอบปากกันมาคือต้องซื้อจากไหนเหรอไอ้พวกเนี้ยช้อปปี้ไหมมีอยู่เบรนดาแท่งละร้อยมันคืออีไลเนอร์ป่ะใช่มันคืออีไลเนอร์หรอจะเขียนได้ได้อ่ะปากบนก่อนนะก็จะวาดแบบเหนือแบบปากจริงข้อนี้นึงอันนี้ก็กลับไปเลยไฮเหนือช่วงนี่ก็กลับไปมันเยอะมากเลยนะฟุ๊กคือเป็นฟิลไงคือจุดเขาเรียกว่าจุดที่ปากมันจะสูงสุดมันจะเบิร์นสุดคือตรงไหนอะไรเงี้ยใช่ตรงไหนตรงนี้เหรอเออฉันจะใช้ลิปของ Karen Beauty ลิปของฉันเองอันนี้เป็นสีนูดหรอนูนน้ำตาลหรอนูนน้ำตาลที่ติดเท้าแบบสายฟอร์ตัวจริงเลิศอ่ะแล้วต้องมีแปรงแบบไอ้เกลียดด้วยนะวิธีลงก็คือแปรงเดิมๆลงไปฉันไม่ได้เตรียมมาลงจุดที่เราเว้นไว้อ่ะเออลงไว้แล้วก็แปรงอ่ะตบอุ้ยกลิ่นหอมมากขอบคุณนะคะเลือกกลิ่นนานมากเสร็จแล้วต่อไปตามด้วยกลอสอันนี้เป็นกลอสของแม็กนะคะดีมากน้ำเพชรสวยสะเด็ดมากคุณแม่เป็นยังไงบ้างลูกคนนี้ชอบมากมันคือเหมือนได้เปลี่ยนไปอีกคนนึงเลยที่เราไม่เคยเห็นเราในเวอร์ชันนี้จริงเหรอไม่เคยเลยนะทุกคนแต่ประกวดมันไม่หนักหรอคือมันคนละไทป์เลยไม่ว่าจะจมูกหรือการวาดปากคนละอย่างเลยอะแบบเฟียสมากดูเป็นมหาราณีเวอร์เออจริงดูเป็นแบบไอ้นี่อยู่นะวัยรุ่นเมกาอยู่นะดูเป็นฝ่อๆแบบผมบอลบอล What okay what so like a like aรายการเช็คชาลากาอ่ะมาก็สิบบิวตี้จ้ะบอกได้ไหมเครื่องขอเครื่องรางสามชิ้นที่รู้สึกว่าเป็นเดอะเบสที่สุดในชีวิตนี้ขาดไม่ได้และต้องเป็นแบรนด์นี้ด้วยอุ้ยคือไอที่ใช้บ่อยก็ไม่ได้เอามาแต่ถ้าจะให้ก็คืออย่างแรกคือต้องนี่เลยเฮ้ยอันนี้คือเอาใจหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้เอาใจนะแต่ว่า
ฉันตั้งแต่ฉันได้มาฉันก็ไม่ได้เคยหยุดใช้เลยอ่ะแล้วมันหมดยากมากก็คือยังไม่หมดเลยเออก็คือคารันบิวตี้ใช่ขายไม่ได้เลยหนึ่งสองอะอะไรสองประมาณคาราเขียวมั้งเพราะไม่เคยเปลี่ยนเลยอ่ะมันจะให้ความเบาสำหรับฉันก็คือหนังตาไม่ค่อยมีน้ำมันอ่ะเออมันให้ความเบาและความงอนเด้งอันดับสามล่ะคือไม่ได้เอาลิปอิดอ่ะพูดได้แหละมาพูดได้เดี๋ยวขึ้นเป็นกราฟิกให้ชอบลิปอิดมากสีวอเตอร์เมลอนเฮ้ยคือมันให้ความชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำติดทนนานอ่ะอ่ะวันนี้สำหรับแกการแต่งหน้าของแกผมให้คะแนนตัวเองก็เต็ม10แกให้ตัวเองเท่าไหร่กี่คะแนนห้าน้อยจังอ่ะมันยังมีบางอย่างที่ฉันทำไม่ได้อย่างแกอ่ะอย่างเช่นคือมันดูแกดูอยู่สูงมากเลยมันหน้าแบบแกคือแกแค่เตี้ยกว่าฉันเฉยคือไม่ฉันรู้สึกว่าของแกมันชัดมากแล้วแกแต่งแล้วมันเป็นหน้าที่แบบพุ่งอ่ะอ่ะสำหรับวันนี้ Gossip Beauty มาขอท้ารายการอีกสักรอบได้มา1 2 3 Gossip เอ้ยเอาใหม่ได้ป่ะ1 2 3 Gossip Beauty อุ๊ยแกทำได้ไงท่านี้ยากมากเลยนะอุ๊ยจริงหรอฉันทำไม่ได้อ่ะอ่ะทุกคนสำหรับวันนี้นะขอบคุณทุกคนมากหวังว่าจะได้เทคนิคอะไรจากคลิปนี้ไปไม่มากก็น้อยก็คือเดิมๆที่ลุงเห็นแล้วก็มาลองฝึกลองทำซ้ำๆดูจะได้เก่งขึ้นค่ะทุกคนและเห็นแล้วว่าต่อให้เนี่ยไม่ต้องใช้เครื่องดังแบบฟุกเนี่ยก็สามารถแต่งออกมาเป็นลุคนี้ได้เหมือนกันก็อะแดปต์ใช้เอาอย่างน้ำเพชรใช่ไหมก็ออกมาได้สวยด้วยนะจะลุคแบบยังไงก็ออกมาเป็นแบบไถ่ฟอตัวแม่ได้เหมือนกันแต่เครื่องสำอางที่ต้องมีเหมือนฟุกก็คือนี่ค่ะเฮ้ยไถ่ของเกินไม่คือมันเป็นสิ่งที่ทำให้หน้าเราเหมือนกันเว้ยมันทำให้หน้าเราเด้งขึ้นมาตรงเนี้ยตอนนี้ล็อตสองเข้าแล้วค่ะที่ได้แอดนะคะทุกคนใครอยากให้น้ำเพชรแต่งหน้าลุงนี้อีกในช่องน้ำเพชรก็เมนได้นะคะได้เลยค่ะแกจำได้ปะเนี่ยจำได้ว่าแต่งยังไงนะจำได้อ่ะโอเคสำหรับวันนี้พวกเราไม่ขอตัวลาก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะฉันมีการพูดจบคลิปของฉันนะแกแบบว่าอ่ะฉันพูดให้ฟังแล้วแกก็พูดตามนะถ้ากันเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วถ้ามีว่าลืมกดติดตามใครชอบนี่มากน้อยจะเดี๋ยวเลยกระดิ่งเกรงเกลียวใจให้พูดแล้วนะคะอ่ะเชิญพูดเลยเรื่องแปลไม่ออกเลยเมื่อกี้ฮะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ถ้าชอบคลิปนี้มากอย่าลืมกดSubscribeชอบนี้มากเดี๋ยวมาเจอกันอีกกิ๊งเกลียวใจพูดแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ถ้าชอบคลิปนี้มากอย่าลืมกดแชร์ถ้าชอบคลิปนี้มากมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊งด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ